สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านชนบทในอเมริกาค่ะวันนี้เราตั้งใจจะเข้าป่ากันค่ะก็เลยมาแวะที่บ้านลูกสาวคุณลุงมาชมการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติพวกเขาใช้ชีวิตกันอยู่อย่างอิสระค่ะกลางวันจะปล่อยให้ไก่ออกเดินหากินไปทั่วบริเวณบ้านให้อาหารบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ตอนกลางคืนพวกไก่จะพากันเข้าบ้านเขาโดยอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและก็จะปิดประตูเพราะจะมีสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ล่าเนื้อออกหากินกลางคืนในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้มองไปที่เนินทุ่งข้างบ้านโน่นค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไกลๆนั่นคือกวางป่าค่ะบรรดากวางป่าจะพากันออกมาและเร็มกินหญ้าอ่อนในทุ่งหญ้าแสนสวยงามตรงนี้เป็นวิวที่มีความงดงามมากเป็นพิเศษเพราะเป็นทุ่งกว้างเมื่อเวลาเจ้าของฟาร์มมาตัดหญ้าไปเราจะมองไปเห็นสุดหูสุดตาและก็จะมีสัตว์น้อยใหญ่ออกมาพากันหาและเด็มกินหญ้าอ่อนแต่ถึงแม้ว่าต้นหญ้าจะสูงท่วมหัวความเป็นธรรมชาติก็แสนงดงามเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นน้องกวางได้เท่านั้นเองแม้เราได้เดินทางเข้าป่าไปกันแต่คลิปนั้นมันยาวเกินป้าอ้อยก็เลยแยกออกไปอีกคลิปนึงคลิปนี้ตอนที่เรากลับออกมาจากป่าแล้วเราขับรถ ATV ผ่านฟาร์มเพื่อเดินทางกลับบ้านเราต้องผ่านฟาร์มเพื่อนี่ค่ะเพื่อบรรดาเด็กๆของเราทั้ง4น้องลานั่นเองเชรดดี้เดซี่โตโตและชิโก้เวลาที่เราผ่านมาถึงเราร้องเรียกเดซี่เดซี่มานี่มาแล้วพวกเธอก็พากันมาหาเราทันทีเว้นเทรดดี้ซึ่งเป็นแม่และอายุมากกว่าใครเพื่อนรู้สึกเหมือนเธอไม่ค่อยสบายตัวนักเธอไม่เดินมาและยืนมองเราอยู่ห่างและในที่สุดเธอค่อยๆเดินหาเราจี้ออกจะมีความสุขที่สุดดูหน้าของเธอสิเดซี่ยิ้มด้วยละยิ้มหรือเปล่าเนาะแต่ป้าอ้อยมองแล้วป้าอ้อยว่าเดซี่ยิ้มให้นะเดซี่เป็นตัวที่น่ารักที่สุดส่วนเด็กๆไม่เจอนานส่งขนมให้ก็งับเข้าไปทั้งมือเลยมือมามีนะไม่ใช่ขนมเฟรดดี้ดูไม่มีความสุขนะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นผู้อาวุโสแล้วก็ได้หรือเธอไม่สบายแต่ก็เห็นว่าเธอกินอย่างอร่อยThank you.
ือนแล้วล่ะคิดถึงนะคิดถึงพวกแรงทั้งสี่เลยดูแม่ตาหวานสิตอนนี้แมลงวันเยอะมากแมลงวันจะคอยตอมลูกในตาของสัตว์ในฟาร์มเห็นแล้วก็สงสารเหลือเกินแต่ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรไม่ใช่เฉพาะน้องราเท่านั้นบรรดาวัวตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะถูกแมลงวันตัวใหญ่ๆแบบนี้มาเกาะที่ลูกในตาบางตัวถึงกับตาบอดทีเดียวเจาะและดูดเลือดด้วยหากเราไม่ระวังเข้าไปในฟาร์มบางครั้งเขาก็จะมากัดเราเจ็บถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวจำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเราก็เลยแวะไปดูต้นลูกแพรและต้นแอปเปิลที่มีอยู่ในฟาร์มเราพบว่าลูกแพรติดลูกเยอะมากดูนั่นสิแต่เขายังไม่แก่คงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ดีใจมากที่เห็นบรรดาผลไม้ที่เกิดขึ้นเองติดลูกผู้คนที่นี่ไม่ค่อยนิยมไปเก็บผลไม้จากต้นมากินกันเขามักจะอยากกินก็ไปซื้อเอาตามที่มีขายในห้างสรรพสินค้าและเจ้าแอปเปิ้ล3ต้นก็ออกลูกกันอย่างมากมายก่ายกรองกายกองแอปเปิ้ลนี่แหละเป็นอาหารโปรดของกวางป่าตอนค่ำคืนกวางป่ามักจะมารวมตัวกันอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเก็บกินแอปเปิ้ลที่ร่วงและที่เขาสามารถเอื้อมถึงแต่ปีนี้ฉันจะแย่งแกกินบรรดาน้องวัวรบร้อนกันอยู่ในพุ่มไม้เป็นกลุ่มใหญ่และยืนแกว่งหางไปมาไล่บรรดาแมลงวันที่คอยมาตอมด้วยอากาศร้อนมากพวกเขาก็เลยไม่ออกไปเดินกันอยู่กลางแจ้งเป็นยังไงคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการเข้ามาชมชีวิตชนบทของพวกเราและสัตว์ต่างๆในฟาร์มและหวังว่าจะได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ